สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เปิดประเด็นข่าวทุ่มประจำวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนดิฉันชลนิษฐ์อิสระสุขุนพงษ์ค่ะครับผมสุริศรีทองครับค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของวันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์แต่ในส่วนของทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ยังคงต้องทำงานตามวาระต่อไปซึ่งวันนี้ก็มีในส่วนของนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานในการพิธีมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐค่ะนอกจากนี้ก็จะไปพูดคุยถึงเรื่องของข้าราชการในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะแก้ได้เหรออท่านผู้ชมว่าวันศุกร์นะค่ะจริงๆวันนี้ก็อยากจะสรุปไฮไลท์ทั้งอาทิตย์นะฮะว่าไฮไลท์อาทิตย์นี้มีอะไรค่ะจริงๆแล้วรายการผมนี่น่าจะเปลี่ยนว่าบ่นไปเรื่อยมากกว่านะเปลี่ยนไหมบ่นไปเรื่อยบ่นกันคือไม่ใช่หรอกนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญคือในอาทิตย์นึงเนี่ยมันจะมีความเคลื่อนไหวอยู่หลักๆอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องนะฮะอาทิตย์นี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของอิสราเอลนะครับอิสราเอลก็อรมนล่าสุดก็ถูกจับเพิ่มอีกนะครับเป็นรวมแล้วจาก18ใช่ไหมเป็นตอนแรกเขามาเป็น22แล้ววานก่อนตัวนี้23ทั้งหมด23คนแล้วนะฮะสรุปแล้วอ่ะค่ะคือก็ไม่รู้นะฮะว่าเป็นอย่างไรหรือว่าทำงานกันยังไงนะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่ารัฐบาลก็ทำเต็มที่ครับในส่วนของกลุ่มต่างๆในประเทศไทยผมก็อยากจะบอกเขาว่าถ้าไม่มีปัญญาทำนะฮะก็เลิกทำเถอะเลิกมีไปเถอะเนาะอันนี้ไม่พูดถึงหน่วยงานราชการนะพูดถึงหน่วยงานที่อยากมาช่วยอ่ะหรือว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากช่วยหรอกเพราะว่าคนละศาสนากันเนี่ยก็เอาล่ะเราก็จะได้เห็นกันนะฮะคนไทยด้วยกันในเมื่อไม่ช่วยกันก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทีใครก็ทีมันค่ะในส่วนของไฮไลท์เมื่อวานเราจะสรุปของเมื่อวานให้ฟังกันแล้วกันคุณผู้ชมนั่นก็คือมีในส่วนของคุณเศรษฐานะคะไปเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งแรกค่ะแล้วก็มีการพูดคุยถึงปัญหานั่นก็คือการสู้รบของอิสราเอลเรื่องนี้นะคะมีการถกเถียงกันอย่างนานเลยแล้วก็มีการแจ้งสถานการณ์เชิงลึกค่ะแล้วก็ได้บอกด้วยนะว่าสงครามเนี่ยมีแนวโน้มจะขยายตัวกว้างขึ้นเพราะไม่ใช่แค่ขัดแย้งกันสองฝ่ายและตอนนี้ขยายวงกว้างไปเป็นระดับภูมิภาคเลยนอกจากนี้ค่ะยังมีความเป็นไปได้ที่จะขยายเพิ่มขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในส่วนของจอร์แดนและเลบานอนค่ะซึ่งมีประมาณ10ประเทศด้วยกันตอนนี้ก็ได้มีการเข้าไปพูดคุยกับประชาชนทางด้านของ2ประเทศกันแล้วเพื่อให้พิจารณาในเรื่องของการอพยพเดี๋ยวต้องไปประเมินกันอีกทีค่ะคุณผู้ชมว่าจะมีการแจ้งให้ทราบถึงประเด็นปัญหาที่จะลุกลามไปเป็นระดับภูมิภาคหรือไม่ในส่วนของประเด็นที่2ค่ะคุณผู้ชมในส่วนของพรรคก้าวไกลนะคะนั่นก็คือในเรื่องของส.ส.คุกคามทางเพศตอนนี้ก็ได้มีมติออกมาแล้วอย่างที่เราได้รายงานกันไปในส่วนของคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาหรือว่าส.ส.แจ้จากจังหวัดปราจีนบุรีได้โดนขับออกจากพรรคค่ะเพราะถือว่ามีความผิดวินัยร้ายแรงส่วนคุณชยัมพวานนะคะมั่นเพียรจิตคะแนนไม่ถึง3ใน4จึงมีการรอคาดโทษเอาไว้ก่อนเพื่อให้มีการยอมรับผิดและออกมาขอโทษจากการกระทําหลังจากนั้นค่ะก็ได้มีนะคะคุณวุฒิพงษ์ทองเหลานี่แหละส.ส.แจ้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันออกมาเปิดใจต่อสื่อมวลชนครั้งแรกเลยหลังเกิดในกรณีของข้อร้องเรียนค่ะแม้จะผ่านไปแล้วกว่า20วันซึ่งพรรคเก้าไกลก็มีมติให้ออกจากพรรคแต่ทีนี้คุณผู้ชมส.ส.แจ้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมในส่วนของความผิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วคนโหวตเนี่ยทำไมคะแนนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจึงสงสัยในความเป็นธรรมในการที่จะตัดสินคดีที่ผิดจริยธรรมของทางพรรคก็ไม่รู้ฮะเมื่อวานนี้ก็ได้ไปเห็นอะไรนะ อีกท่านหนึ่งใช่ไหมค่ะชื่ออะไรนะอะไรอ่ะชื่ออะไรเขาชื่ออะไรนะกทมเนี่ยคนเนี้ย
ปูอาดปูอาดเนี่ยออกมาพูดนะฮะพูดกันแบบตรงๆพูดไปเรื่อยนั่งดูแล้วฮะนั่งชมคลิปไป3รอบมีความรู้สึกว่าผมไม่อยากจะใช้คำว่าอคติส่วนตัวนะไม่มีความเป็นลูกผู้ชายถ้าจะการวิเคราะห์คือหนึ่งไม่มีความเป็นลูกผู้ชายอ้างว่าเมาอ้างว่าเมาก็เลยชวนมีเซ็กส์อ้างว่าผู้หญิงเมาไม่รู้อะแล้วทางคณะกรรมการคือมันเป็นแชทไงคือโทรศัพท์คุยอะเมาโทรศัพท์คุยเนี่ยไม่แปลกนะแต่แชทมันตั้งใจอะมันต้องตั้งใจพิมพ์อะมันและรูปที่เคยเห็นเนี่ยไอ้รูปที่มันแบบอันนั้นสอดแจ้อันนั้นมันผมว่ามันไม่รู้นะคือเอาง่ายๆฮะก็ออกมาขอโทษแล้วกันนะทีนี้ในส่วนของหลายๆคนต้องบอกวันนี้มันมีปัญหาอย่างนึงค่ะระหว่างอีกคนนึงโดนอีกคนนึงไม่โดนเนี่ยใช่แล้วมีคำลือคำเล่าอ้างคุณผู้ชมออกมาบอกว่าคะแนนเสียงที่หายไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกวนกทมถ้าเป็นกวนกทมหายก็เอาออกมาดิฮะคุณก็บอกมาเลย10คนมีใครบ้างก็แสดงว่าไอ้10คนนั้นน่ะนะถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านค่ะนิสัยเดียวกันแบบเดียวกันเขาบอกว่าในส่วนที่อ้างว่าทางด้านของผู้หญิงเป็นคำอ้างนะคุณผู้ชมว่าทางผู้หญิงเนี่ยเมาทีนี้หลายๆคนสสหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นด้วยสำหรับคนที่โหวตให้ขับออกก็บอกว่าเมามันไม่ได้เท่ากับยินยอมการยินยอมเนี่ยมันต้องมีทั้งความยินยอมความสมยอมแล้วก็สติสัมปชัญญะนี่ก็คือในส่วนของสสเอาเป็นว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้ตราบใดที่เอาง่ายๆนะถ้าเป็นในสายตาของทุกคนนะไม่เอาแฟนคลับนะเพราะแฟนคลับบอกแบบตรงๆเลยถ้ามีเหี้ยอะไรก็ถูกไปหมดแหละขี้ยังถูกเลยเหี้ยผิดที่ผิดทางยังถูกเลยเพราะฉะนั้นนะผมพูดกันแบบตรงๆเลยนะมันจะเป็นคำพูดที่ติดพรรคก้าวไกลนี้ไปยันตายคือจะอยากได้ส.ส.คุกคามทางเพศด้วยก้าวไกลครับจบอยากให้ลูกหลานท่านโดนคุกคามทางเพศก็ให้ไปช่วยก้าวไกลฮะมันจะมีคำนี้ออกมาแน่นอน 100% แล้วต่อไปรับรองได้มันโดนแน่นอนอ่ะไม่มีคำว่าไม่โดนอ่ะต้องโดนเพราะอะไรรู้ไหมฮะและที่สำคัญนะฮะมันเห็นได้ชัดอ่ะว่าสองมาตรฐานอ่ะไปด่าคนอื่นนะไปว่าคนอื่นคนนู้นคนนี้เฮ้ยคนนู้นสองมาตรฐานคนนี้สองมาตรฐานคนนู้นสองมาตรฐานคนนู้นสองมาตรฐานตัวเองก็รู้สึกจะสามมาตรฐานนะใช่ไหมแล้วต่อไปมันจะยากกับการขับเคลื่อนนโยบายความเท่าเทียมทางเพศแต่ละคนโดนเหมือนกันเลยอ่ะมาตรฐานเนี่ยมาตรฐานคือโดนแต่ละสามคนนี่โดนไม่เหมือนกันอ่ะค่ะถูกต้องไหมสามคนที่โดนเหมือนกันสสต่างจังหวัดให้ออกสสกรุงเทพยังอยู่สสสองคนมีมติในการให้ผู้เพื่อนสสกับทางคณะกรรมการบริหารพรรคกับคณะกรรมการวินัยพิจารณาอีกที่เหลือตอนแรกที่มีข่าวมาอีกคนนึงที่ไม่ใช่สสก็ขับพ้นสมาชิกพรรคเลยโดยไม่ได้มีการออกมาชี้แจงว่าไม่มีโอกาสด้วยอันนั้นอ่ะเป็นมติพักด้วยหรือเปล่าหรือเป็นแค่มติของคณะกรรมการบริหารใช่วันนี้เป็นการชี้แจงเหมือนรอบนี้คือสรุปแล้วนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าผมวิเคราะห์นะจะถูกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนำไปพูดเนี่ยแน่นอนทุกอย่างฮะต้องเป็นมาตรฐานของกูเท่านั้นค่ะกฎหมายไม่เป็นไม่มีต้องมีหลักนิติธรรมไม่ต้องมีหลักนิติรัฐมีแต่หลักของกูโดยแน่นอนนะและที่สำคัญนี่ผมพูดนะฮะเมื่อกี้พูดไปแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยถ้าทุกคนจะเอาไปพูดและโจมตีคือเนี่ยอยากให้ลูกหลานโดนคุกคามทางเพศเลือกเลยครับพรรคนี้ฮะ
แล้วต่อไปใครจะอยากทำงานให้ใครจะอยากมาเป็นอาสาสมัครไม่มีหรอกครับ อนาคตใครอยากเป็นอาสาสมัครก็ต้องเป็นทีมชายล้วนแล้วจะโดนแบบนี้ก็พังนี้ฮะยกเว้นเด็กเอ็นเด็กวีนะฮะที่อยากจะมีสามีเป็นสสมาพักนี้ได้รับรองอันนั้นคงยินยอมให้ถูกคุกคามทางเพศผมก็ไม่รู้นะเขาก็อาจจะเรียกเงินไงเขาก็เรียกเงินไงถ้าเรียกเงินก็ว่าจ่ายไงอย่างนั้นก็ไม่นับว่ายินยอมนะไม่ยินยอมดิถ้าเขาขอเงินแล้วไม่ให้เงินแล้วจะไปอะไรเขาเนี่ยแต่เอาง่ายๆครับคือนี่คือสิ่งที่อาจจะต้องโดนนะฮะผมบอกเลยว่าถ้าจากการวิเคราะห์แล้วคือการหาเสียงมันต้องมีการโจมตีใช่เป็นธรรมดาพอมันมีการโจมตีขึ้นมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะไอ้คนที่มันทำอ่ะมันยังอยู่พักอยู่เลยแล้วมีคนออกมาพูดเหมือนกันทางคนในพักบอกว่าทางคณะกรรมการตอนที่จะให้ลงมติบอกว่าคนที่จะลงมติว่าให้อยู่หรือให้ออกให้คิดดีๆเพราะว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าจะอยู่หรือจะไปถ้าอยู่เพื่อนส.ส.คนอื่นทุกคนต้องแบกรับผลของการกระทำนั้นไปอีก3ปีคือง่ายๆฮะทุกคนเนี่ยโดนตีตาหน้าหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นไอ้106คนที่โหวตให้ออกก็ถูกตีหน้าตีตาไว้เลยแหละเอาง่ายๆทั้งพรรคอ่ะโดนหมดอ่ะใครเข้าก้าวไกลนี่บอกคำเดียวเลยเอ้ยเข้าก้าวไกลอ๋ออยากไปคุกคามทางเพศใช่ไหมพอเป็นผู้ชายก็จะโดนแบบนี้พอเป็นผู้หญิงเนี่ยก็สนับสนุนใช่ไหมสนับไม่สนับสนุนปะไปมีเซ็กกันเนี่ยคืออันนี้ไปแก้คือจะบอกมันไปแก้อะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่าคุณสนับสนุนเรื่องของการให้มีการคุกคามทางเพศและคนอย่างเนี้ยมันยังอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะต้องโดนเนี่ยเราอันนี้ผมพูดอย่างรู้ความสัตย์จริงนะค่ะไม่ต้องไปวิเคราะห์เลยอ่ะคือเวลาหาเสียงมันต้องมีการโจมตีเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาซึ่งทุกคนพูดได้ครับอ้าวก็สสคนนี้อยู่ไหมอยู่แล้วเขาถามว่าในเมื่ออยู่แล้วคุณอยากให้ลูกๆของคุณมีผัวเป็นสสป่ะถ้าอยากมีก็เข้าเนี่ยแหละเพราะพักนี้เดี๋ยวเขาคุกคามทางเพศก็ยอมซะหน่อยเดี๋ยวก็ได้ผัวเป็นสสแล้วเพียงแต่ว่าจะอันดับที่เท่าไหร่ก็ไม่ไปว่ากันเดี๋ยวมันกลายเป็นการพูดเล่นกลายเป็นการพูดจริงแต่การกระทำเนี่ยมันจริงไงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือคำห้อยท้ายพักไปตลอดอ่ะมันห้อยคือมันเป็นตราบาปที่ติดไปยันตายอ่ะเอาง่ายๆก็เหมือนที่คุณไปพูดอ่ะมีเราไม่มีลุงสรุปแล้วทุกวันนี้เป็นไงฮะลุงแตกกันไปแล้วคุณก็พูดไม่ได้แล้วเพราะลุงก็ไม่อยู่แล้วลุงก็ไม่ได้อยู่แล้วลุงตู่ก็ไปญี่ปุ่นกลับมายังญี่ปุ่นกลับไปยังก็ไม่รู้อีกลุงนึงก็บ๊ายบายอีกลุงนึงไปเป็นสสจบแล้วคือไม่มีลุงแล้วไงเขาแตกกันไปหมดแล้วอันนั้นน่ะก็จะไปห้อยท้ายเขาก็ไม่ได้ได้แต่ก็ไม่มีอะไรไงเพราะว่าประเด็นนี้มันเคลียคือจบแล้วไม่มีแล้วถ้าบอกพักทหารเศษส่วนยังไม่สู้เพื่อไทยกับคุณก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจบไหมจบแต่เอาล่ะสิ่งที่มันติดอยู่นะตอนนี้มันอยู่สองคำถามหนึ่งฮะคุณอีก10ท่านนั่นน่ะไอ้10ท่านนั่นน่ะที่โหวตให้อยู่เนี่ยค่ะต้องถามว่านิสัยเดียวกันไหมผมอยากให้โฟกัสไปไอ้10คนนั้นนะถ้า10คนนั้นมาฟ้องผมนี่เราจะได้รู้กันนะว่าแสดงว่าเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนให้มีการคุกคามทางเพศก็ต้องบอกแบบนี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ในเมื่อคุณจะคุกคุณชอบคุณอยากให้คนนี้อยู่ก็อยู่ไปไม่ว่าจะเป็นข้ออ้างใดๆก็ตามพูดกันแบบตรงๆนะครับแบบลูกผู้ชาย มีตังค์ป่ะไปซื้อกินดิใช่น้องเขาไม่ได้เกี่ยวต่อให้น้องเขายินยอมถ้าน้องมันยินยอมมันก็คงไม่มันไม่มีเรื่องออกมามันไม่ออกมาอย่างนี้หรอก
เขาบอกว่าบางคนก็บอกว่าเป็นการดิสเครดิตไม่ต้องดิสฮะเรื่องนี้คนเสียคือฝ่ายหญิงฮะผู้ชายไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยว 3-4 วันจากนี้ไปก็ลืมแต่รับรองได้เรื่องการเมืองมันไม่มีวันลืมฮะเพราะว่าเราก็จะพูดกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆก้าวกะพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่มีสสคุกคามทางเพศใครอยากได้สามีเป็นสสให้ไปสมัครกับงานกับคนนี้นะโอเคแล้วใครอยากจะอะไรอ่ะมีสสคุกคามทางเพศก็เลือกไปเลยพรรคนี้อย่างเงี้ย มันจะเสียหายทั้งเสียจริงๆมันเสียแล้วถามว่าทุกคนน่ะมันก็จะพูดอย่างนี้ไปจนตายอ่ะสู้แสดงสปิริตไปเลยลาออกผมพลาดแล้วผมลาออกครับแล้วให้ประชาชนตัดสินผมลงใหม่อย่างนี้ทุกคนเห็นด้วยก็จบถูกไหมแล้วก็ชนะมีอยู่แล้วแต่โอกาสลงนั่นน่ะเขาทาจะไม่มีนั่นแหละแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ฮะว่าไอ้สิบคนนั่นน่ะผมก็บอกได้เลยว่าทุกคนสามารถตราหน้าได้เลยว่าสิบคนนั้นเป็นผู้ที่สนับสนุนให้มีการคุกคามทางเพศสามารถพูดได้เขาบอกนะมติส่วนใหญ่เอาง่ายๆอ่ะไม่ต้องเอาสองในสามตามรัฐธรรมนูญหาเสียอะไรพวกนี้นะผมบอกเลยว่าผมด่ารัฐมนูลนะไม่ต้องไปสนใจดีกว่าว่าคนส่วนมากอ่ะเขาเอาอะไรเกินครึ่งเนี่ยนี่คือคำพูดของคุณพิธาด้วยนะตอนหาตอนแคนดิเดตคือเป็นแคนดิเดตนายกอ่ะคนส่วนใหญ่เลือกพรรคก้าวไกลนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็ขอพูดคนส่วนใหญ่พาสสและกรรมการพรรคส่วนใหญ่106คนเขาขับคุณออกแต่มันติดตรงกฎหมายคุณแสดงสปิริตสินี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทำเหมือนคุณเตอร์น่ะเมาแล้วขับวันต่อมาก็ลาออกเลยคุณต้องทำเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนี่คือความเป็นสสในเมื่อคุณอยากจะสร้างมาตรฐานใหม่คุณก็ต้องลาออกด้วยตัวคุณเองไม่ต้องไปรอใช่แต่ถ้าผมเลือกนะผมเลือกให้พักขับเพราะอย่างน้อยๆก็ไปอยู่เป็นธรรมได้หรือไปอยู่นู้นนี้นั้น A B C D ก็ได้แต่ถ้าต้องลาออกด้วยตัวเองเนี่ยคือซวยละออกก็คือออกเลยออกคือออกจากสสเลยผมว่าเขาคิดพลาดไงคิดในระยะสั้นเกินไปไม่มองไม่มองระยะยาวกันเลยจะกลับมาใหม่ก็ได้ อันนี้นี่พูดแบบหลังบ้านนะคือถ้าเลือกระหว่างลาออกกับขับออกฮะแล้วไปอยู่พรรคอื่นยังมีโอกาสได้เป็นสสต่อก็กลับมาเขายังมีความเป็นสสอยู่นะฮะแต่ว่าเอาล่ะที่ผมพูดเนี่ยคือสิ่งที่ผมจะบอกว่า10คนน่ะเป็นคนที่ควรถูกประณามใครบ้างผมไม่รู้เพราะว่าบอกว่าเป็นความลับแต่ความลับไม่มีในโลกเดี๋ยวก็หลุดมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมารวมฮะค่ะ151ใช่ไหมรวมทั้งสมาชิกพรรคด้วยทั้งหมดเลยเป็นพรรคที่คุกคามทางเพศไม่ต้องไปอ้างฮะพักนู้นก็ทำพักนี้ก็ทำแล้วเราต้องทำเหมือนเขาหรือคุณเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ใช่หรอใช่คุณทำการเมืองแบบใหม่ไม่ใช่หรอใช่ในเมื่อคุณต้องการด้านนั้นคุณต้องการแบบนั้นเวของคุณมันก็ต้องเป็นเวใหม่ไอ้เวเก่าๆคนเร็วๆก็ต้องออกไปนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำค่ะยังไงฮะคุณช่อว่าไงคุณช่อก็บอกให้ออกเห็นไหมคุณวิโรจน์ว่าไงออกซะด้วยก็ออกไปสิล่าสุดคุณโรมก็บอกอันนี้เราคุณโรมมาแล้วคุณโรมออกมาแล้วโอ้โหเหลือ2คนเหลือ2คนก็เนี่ยรอธนาธรของผมเนี่ยเมื่อไหร่จะมาน่าจะมายุ่งเลยหรือเปล่าเพราะคุณธนาธรเนี่ยในเรื่องของคนในพรรคเนี่ยรู้สึกว่าจะเงียบไปสักพักแล้วผมไม่รู้อ่ะผมต้องรอดูเพราะว่าเฮดใหญ่จริงๆคือธนาธรใช่
คือเฮดใหญ่ทั้งหมดต่อให้มีอะไรก็ตามแต่เฮดใหญ่ที่อยู่ได้นะทุกวันนี้นะผมมองว่าคุณธนาธรเพราะอะไรรู้ไหมไม่งั้นพรรคไม่มีที่ประชุมอ๋อตึกก็ยังของเขาก็ยังของเขาตึกก็ยังของเขาที่ไปสัมมนาก็ของเขาถ้าอีกคนนึงค่ะพิธาท่านอดีตหัวหน้าพรรคคือต้องบอกเลยสองคนนี้จะเป็นคนที่เป็นลีดเดอร์ทางความคิดให้กับคนไม่ว่าจะเป็นในพรรคเองหรือว่าในสังคมทุกเป็นเหมือนคำฟันธงออกมาว่าขนาดคนเอาง่ายๆฮะเป็นสองคนนี้ง่ายๆทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังน่ะคุณธนาธรเนี่ยเป็นเฮดจริงๆตัวจริงในส่วนของคุณพิธาเนี่ยอันนี้เข้าใจได้แต่คุณพิธาก็มีสิทธิ์มีเสียงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นสิทธิ์เป็นเสียงของคำว่าสมาชิกพรรคหรือนู่นนี่นั่นหรือว่าเป็นส.ส.หรืออะไรก็ตามแต่คุณธนาธรคุณพิธาคุณพิธาสามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้ผมรอดูอีกสองท่านเนี่ยครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะว่านี่คือสิ่งที่อยากรู้เหมือนกันว่ายังไงค่ะและอีกคนนึงที่ผมยังอยากรู้ว่าเขาจะเปลี่ยนโปรไฟล์ไปก็นั่นก็คือคุณไอติมเพราะว่านี่เป็นเพื่อนของคุณไอติมถูกไหมก็เลยมีตอนแรกไงก่อนคุณไอติมก่อนที่คุณไอติมจะออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยมีมติไม่เห็นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะในพักเนี่ยเขาบอกเขาจะไม่มีการเปิดเผยมติเป็นการตกลงกันแต่พอคุณไอติมเนี่ยโดนว่าเนี่ยไอติมอ่ะต้องโหวตแน่เลยให้อยู่ต่อก็เลยเป็นคนแรกที่ออกมาบอกว่าตัวเองขออนุญาตนะบอกว่าตัวเองเนี่ยมีมติไม่เห็นด้วยคือผมไม่รู้หรอกว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าคุณไอติมเนี่ยถ้าผมวิเคราะห์นะก็เป็นคนหนุ่มไฟแรงคนหนึ่งที่ทำงานเต็มที่เพื่อก้าวไกลแล้วก็พยายามรักษาชื่อเสียงของพรรคอย่างเต็มที่นะฮะอันนี้ผมเข้าใจเนี่ยเพราะว่าเป็นคนอื่นไม่กล้าแสดงออกหรอกแต่ทีเนี้ยผมเชื่อได้ว่าสังคมอยากรู้ไอ้สิบคนนี่คือใครเอาง่ายๆฮะไม่ว่าจะด้วยอะไรฮะไอ้10คนนี้คือใครที่โหวตแบบไม่เอาง่ายๆไม่ใช่10คนล่ะที่เหลือที่ไม่โหวตเลยอ่ะจาก106คนเนี่ยนะฮะที่เขาโหวตขับเนี่ยไอ้ที่เหลือเนี่ยประมาณเกือบ40กว่าคนเนี่ยคือใครกันบ้างบางคนไปประชุมคณะกรรมการก็เลยไม่ได้มาก็ส่วนที่มันเป็นแท็กติกส่วนต่างที่หายไปเนี่ยในที่ประชุมเนี่ยก็คือ10คนจริงๆทีเนี้ยถ้าสมมติว่าก้าวไกลขายความตรงไปตรงมาความโปร่งใสความตรวจสอบได้เราเชื่อว่ามติตรงเนี้ยเปิดหน้ามาประชาชนอยากรู้ใช่ฮะประชาชนอยากรู้ว่าไอ้10คนเนี่ยคือ10คนเนี่ยที่ผมเน้นไม่ใช่หรอกนะเพราะผมต้องการให้ ที่เหลือเนี่ยเขารอดนะคือมันอยู่ในที่ประชุมเดียวกันน่ะแล้วกรณีเนี่ยไอ้คนแรกอ่ะโดนออก116อ่ะไอ้คนที่2อ่ะนั่นเป็น106อ่ะคือมันเตรียมกันน่ะเอาง่ายๆอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งเนี้ยฮะสิ่งนี้คือสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ครับไอ้10คนนี่คือใครเพราะครั้งหน้าเขาจะได้รู้ครับว่าไอ้10คนเนี้ยจะได้ไม่ต้องส่งลูกส่งหลานไปทำงานด้วยหรืออาสาสมัครไม่ต้องไปช่วยมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบการคุกคามทางเพศและถ้าก้าวไกลอยากได้การเมืองที่ประชาชนช่วยตรวจสอบได้สามารถเริ่มได้จากเรื่องนี้เลยเรื่องในพักก่อนเรื่องในพักก่อนตรวจสอบได้ฮะต้องตรวจสอบได้จริงฮะไม่ใช่มติลับเลิฟนะฮะต้องเป็นอะไรที่ตรวจสอบได้และบอกไปเลยครับ10คนเนี่ยต้องตรวจสอบได้ฮะว่า10คนนี่คือใครเพราะไม่งั้นก็โดนแซะอย่างเงี้ยแล้วสรุปแล้วตอนนี้เขาก็พูดแบบองค์รวมเลยฮะรวมอยู่แล้วรวมทั้งหมด151คนเนี่ยเป็นคนที่เห็นด้วยยังไงก็อยู่ในพรรคที่คุกคามทางเพศคือยังไงมันก็โดนคำเนี้ย อยากได้พรรคคุกคามทางเพศเก้าไกลแล้วต่อไปในส่วนนโยบายความเท่าเทียมคนก็จะไม่มีความเชื่อมั่นยากแล้วอย่าไปมองเท่าเทียมเลยฮะตอนเนี้ยเอาให้เท่ากันก่อนไม่เท่าต้องเท่าเทียมอ่ะเอาเท่ากันก่อนดีกว่า
ตอนนี้คุณเป็นสสกับคนไม่ใช่สสเอาแค่มาตรฐานเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้ก็สามมาตรฐานขึ้นไปแล้วไม่ใช่มาตรฐานเดียวด้วยแล้วที่มันน่ากลัวกว่านั้นคือตอนนี้ยังเป็นฝ่ายค้านยังมีเป็นสสคุณได้อำนาจคุณได้อำนาจมาเท่านี้คุณยังใช้แบบนี้แล้ววันที่คุณเนี่ยเป็นรัฐมนตรีขึ้นมาล่ะจะมีผู้หญิงอีกกี่คนที่เสี่ยงเนี่ยแหละที่มันน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะคนเราเนี่ยพอได้อำนาจมาเราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยนะคาดเดาอะไรไม่ได้เอาล่ะผมก็รอดูนะฮะเพราะว่ามันไม่จบแค่นี้บอกเลยว่ายังไงก็ไม่จบแค่นี้จริงจริงวันนี้ผมไม่อยากจะคุยเรื่องก้าวไกลแล้วนะเพราะว่าบอกเลยว่ามันจะติดตัวก้าวไกลไปแบบนะเพราะว่าวันเอาง่ายๆติดแน่นอนถ้าเขาบอกมีอะไรนะให้ออกมาขอโทษให้ออกมาขอโทษจนกระทั่งอย่างคุณวิโรจน์หรือคุณโรมก็บอกว่าลาออกเถอะทีนี้มันมีปัญหาอย่างนึงเมื่อวานเนี่ยแถลงข่าวค่ะใครแถลงคุณปูอัดขอโทษไหมขอโทษแต่มีแต่พูดตรงก็ไม่คือไม่ได้ขอโทษอ่ะขอโทษที่ไม่ขอโทษอ่ะมันไม่ใช่การขอโทษอ่ะขอโทษครับผมผิดไปแล้วไอ้อย่างนี้มาขอโทษแต่อ๋อให้กกต.ตัดสินแน่อ๋ออันนี้สสแจ้ใช่ไหมเออสสแจ้ที่บอกว่าทำไมมติพรรคแบบนี้เอาเรื่องให้กกต.ไปเลยโอ้โหคุณผู้ชมกกต.ตัดสินไม่ได้เออคุณจะทำการเมืองแบบนี้กันจริงๆเหรอเริ่มรู้สึกว่าดีแล้วดีแล้วที่ขับออกถ้ามีทัศนคติแบบนี้คือเอาง่ายๆฮะรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อพรรคเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะแล้วก็อยากบอกว่าหลายๆคนผู้ใหญ่ของพรรคเขาก็พูดมาแล้วไฟเขาก็เปิดไฟเขียวมาแล้วว่าก็ลาออกเถอะอ่ะอย่างคุณปูอัดเนี่ยให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวเพราะว่าโดนคาดโทษไว้ถูกไหมค่ะแต่ก็ไม่ได้ขอโทษพูดกันแบบตรงๆเลยใครไปนั่งฟังแล้วบอกว่าขอโทษเนี่ยผมพูดคำเดียวเลยคนนั้นคือแฟนคลับขอโทษที่ไม่ขอโทษคือมันไม่ใช่คำขอโทษมันคือคำตอแหลพูดกันแบบตรงๆนั่งฟังเสร็จปั๊บนี่หรือคำขอโทษคำขอโทษคือยังไงออกมาอย่างน้อยให้เห็นถึงความสำนึกผิดนิดนึงมันไม่มีความสำนึกฮะเอาล่ะต่อไปนี้นะฮะใครอยากได้พักการเมืองที่ขวางคุกคามทางเพศค่ะก็เลือกก้าวไกลนะฮะผมเป็นคนหนึ่งนะฮะที่ไม่เลือกแน่นอนข้างหน้านี่ไม่เลือกแน่นอนเห็นก้าวไกลเคยชูคำว่าพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักในเมื่อพักมีมติแบบนี้ไม่ว่าเสียงจะถึงไม่ถึงต้องลาออกครับเปิดผลโพลให้ประชาชนช่วยโหวตได้ไหมคะอย่าเลยอย่าเลยเกรงใจเปล่า IO ทำงานหนักไม่มีเงินตังค์เยอะเลยไม่มีเงินจ่ายค่า IO ไม่ต้องใช้เป็นผลโพลในอินเทอร์เน็ตคุณผู้ชมใช้ผลโพลแบบพวกไอรอเลยลงชื่อเลขบัตรประชาชนพร้อมอย่าคุณพังมาแล้วพังมาแล้วพังยังไงฮะก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องของแก้กฎหมายใช่ไหมที่บอกว่าให้ใช้ไม่เลขบัตรเป็นตัวประชาชนเข้าไปอ่ะโหวตไปโหวตมาชิบหายเกิดแล้วนะคนไม่เห็นด้วยยุบออกรู้สึกจะเป็นเรื่องยุบกอรมน.คนไม่เห็นด้วยนะแต่พอไปดูโพแบบไม่ต้องใส่บัตรเลขบัตรเป็นตัวประชาชนน่ะอุ้ยตรงข้ามเลยนะนั่นแหละถ้าทำผลโพลมาเลยให้ยืนยันตัวตนประชาชนเชื่อว่าประชาชนที่โหวตไปเนี่ยพร้อมเปิดชื่อเหมือนกันผมบอกแล้วฮะประชาชนทุกคนไม่ว่าจะใครนะผมเองก็พร้อมเปิดชื่อนะว่าผมโหวตว่าอะไรในเมื่อคุณจะเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ทำการเมืองแบบใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะต้องไม่มีภายในพรรคพรรคจะต้องเข้มข้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากที่บ้านทุกอย่างต้องเริ่มจากที่พรรค
นะฮะคือคุณอยากให้มันคลีนน่ะคลีนและเคลียร์มันก็ต้องจบแบบนี้อ่ะผมก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็มีการกล่าวอ้างกันมานู่นนี่นั่นก็ให้กรรมการจริยธรรมอ่ะเขาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเลยด้วยกันง่ายดีเนาะถ้าคนในพรรคลำบากใจกันมากนักก็ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการรัฐสภาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเลยพิจารณาเลยที่ตอนมีกรไม่มีกูเนี่ยเร็วเชียวไม่รู้แต่ถ้าเป็นเรื่องนี้นะผมว่าจบอะขนาดมีกรไม่ตอนมีกรไม่มีกูนะคุณผู้ชมขนาดตอนนั้นนะคุณกรเนี่ยมีผลประโยชน์กับพรรคนะประชาชนไม่เอายังไม่เอาต่อเลยแล้วตอนนี้มีผลประโยชน์อะไรกับพรรคนะก็ไม่รู้อ่ะดูกันไปคือผมแค่กลัวว่าสรุปสุดท้ายจากนี้ไปอ่ะมันจะกลายเป็นคำสร้อยห้อยท้ายของพรรคไปเรื่อยๆอ่ะไม่ต้องกลัวเกิดขึ้นจริงแล้วก้าวกามก้าวกามมาแล้วก้าวกามก้าวกามก้าวกามไม่เอาน่ะไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ประชาชนเป็นคนตั้งให้ก้าวกามเฮ้ยไม่ดี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 เขามีแฮชแท็กตอนแรกเป็นก้าวไกลคุกคามทางเพศใช่ไหมคะเป็นก้าวกามคุกคามทางเพศคล้องกันไงมันก็ไม่ดีไงประชาชนเจ้าบทเจ้ากลอนตามรอยคุณอดิศรไปเลยอย่าเลยคือผมก็เห็นใจอ่ะคือมีไอ้สันขวาน10ตัวนั่นน่ะที่มันขวางอ่ะทำให้พรรคชิบหายอยู่อ่ะก็ต้องเปิดหน้ามาไอ้10ตัวนั้นใครถ้าไอ้10ตัวนั้นน่ะเป็นผู้ชายหมดเลยก็แสดงว่าสันดานเดียวกันพวกชายแท้เหรอฮะไม่รู้ทีนี้รอดูสสหญิงรวมตัวกันเลยกลุ่มสสหญิงเพื่อนหญิงพลังหญิงคืออยากจะบอกครับว่าบางครั้งอ่ะเอานะก็เดี๋ยวอย่าไปวิเคราะห์อะไรมากกว่านี้เลยเพราะว่าสุ่มเสี่ยงแล้วตอนนี้เริ่มสุ่มเสี่ยงแล้วเริ่มสุ่มเสี่ยงจะโดนฟ้องแล้วคือผมบอกตรงๆนะฮะค่ะผมไม่อยากให้พรรคการเมืองที่บอกว่าทำการเมืองแบบใหม่เนี่ยมันจะต้องเสียหายกันเพราะเรื่องพวกนี้กับทำแก้ตัวแค่คำว่าพรรคอื่นก็ทำถ้าพรรคอื่นก็ทำก็ต้องถามกลับครับแล้วก็มีเขาจะโดนอะไรเลยเนี่ยออกมาแชร์ไหมมีเหรอพรรคอื่นถ้าไม่ได้มองในตอนนี้นะคะหมายถึงในยุคก่อนๆเคยมีแต่ก็มีบทลงโทษให้เห็นเหมือนกันแล้วได้เข้ามาเป็นในสภาไหมอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามันนานแล้วถ้าที่ผมจำได้รู้สึกว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่มีนะตอนณตอนนี้อ๋อพรรคถ้าสมมติอ้างว่าพรรคอื่นก็ทำคุณผู้ชมแต่ตอนนี้พรรคนั้นไม่ได้รับความนิยมแล้วนะมันเหลือแค่10คนใช่ไหมเนี่ยแล้วถ้าสมมติอ้างคำว่าพรรคอื่นก็ทำงั้นคุณทำใจคุณฟ้าเวลาหิวคุณทำใจคุณทำใจได้ไหมล่ะว่าถ้าคุณคนเดียวที่ออกมาพูดแบบเนี้ยพรรคทั้งหมดเนี่ยจะลดความนิยมไปเพราะคุณรับผิดชอบอันนี้ได้ไหมเออคุณคนเดียวอ่ะทำให้อีกคนอีกคนที่ต้องลงสสคราวหน้า500คนเนี่ยลำบากใจโดยเฉพาะผู้ชายคุณไม่ต้องห่วงข้างหน้าเนี่ยหาเสียงเนี่ยรับรองโดนแน่เพราะว่ามันไม่ใช่ใส่ร้ายมันคือความจริงมันเป็นแฟกต์อ่ะอยากคุกปาตามได้ที่คุณยังอยู่เอาง่ายๆตามได้ที่คุณยังอยู่อ่ะทุกคนพูดได้ครับมันไม่ใช่ความจริงนะการหาเสียงแบบเชิงสร้างสรรค์หรือการหาเสียงแบบไม่สาดน้ำโคลใส่กันอ่ะคือมันก็ต้องแบบเฮ้ยมันต้องเอาความจริงมาพูดแต่ความจริงมันเห็นอยู่แล้วว่าคุณคุกคามทางเพศเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความจริงนะฮะไม่ใช่ไอ้จะประเภทว่าขับรถออกไปรัฐบาลทหารน่ะมันไม่ดีอย่างงี้มันทำให้ประเทศชาติเนี่ยถอยหลังข้างของนู่นนี่นั่นอันนั้นเป็นมันยังไม่ใช่ความจริงนะบางคนยังเอาไปพูดขนาดนั้นได้เลยแต่ในสิ่งที่มันเป็นความจริงเนี่ยอันนี้มันเป็นแฟกต์เลยความจริงและยังเห็นทนโทษทุกคนสามารถพูดได้ตอนหาเสียงข้างหน้านะใครอยากได้ส.ส.คุกคามทางเพศ
เลือกพรรคก้าวไกลเพราะอะไรเพราะมีคนคุกคามทางเพศจริงนั่นคือปูอัดสวยไหมสวยจบนะจบจริงๆคือจบจริงนะไอ้อย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องยอมแต่ถ้าเกิดคุณรอยอมลาออกแล้วเข้ามาใหม่อ่ะลงสมัครใหม่เลยผมคุยไปเจรจาคุณในพักเลยโอ้เดี๋ยวผมลาออกแล้วเดี๋ยวผมให้ประชาชนเป็นคนเลือกผมลงส.ส.แล้วก็บอกเลยว่าระหว่างที่ผมลาออกผมจะทำให้ทุกคนรู้ว่าผมไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วและผลงานของผมดีจริงดีมากพอที่จะอยู่ในพักต่อไปไม่รอดอ่ะไหมลงอย่างนี้ก็ไม่รอดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะถ้าคุณพิธาไม่มาหาเสียงให้คุณป้าสุดสวยของผมไม่มาช่วยงั้นก็แปลว่าจบแล้วนะงั้นก็แปลว่าจบเลยนะตัวนักการเมืองคนนั้นถ้าไม่มีการห้อยท้ายชื่อพรรคคุณก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าคือสิ่งเนี้ยมันเป็นแฟกต์ไงแล้วมันเป็นความจริงพอมันเป็นความจริงการหาเสียงครั้งหน้าเขาเอาความจริงมาพูดไม่ใส่ร้ายกันคือจบนะค่ะคือจบป่ะก็ไม่รู้ว่าผมเราไปผมเป็นห่วงอ่ะผมเป็นห่วงเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อไทยป่านนี้คงเอาออกไปนานแล้วป่านนี้เพื่อไทยกดดันเรียบร้อยครับไม่ออกก็ต้องเปลี่ยนตัวแต่ทีนี้นะเราข้ามไปเถอะผมไม่อยากคุยเรื่องนี้แล้วล่ะมีอีกหลายเรื่องคุณผู้ชมที่เอาเรื่องที่น่าสนใจดีกว่าครับอย่างแรกนะฮะก็หลังจากที่มีการประชุมนะในส่วนของอะไรอ่ะกรรมธิการกรรมาธิการทหารและความมั่นคงใช่นะฮะทางวุฒิสภาก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องของแนวคิดที่มีการจะยุบกอรมน.นะฮะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างค่ะในส่วนของประธานกรรมธิการทหารและความมั่นคงของรัฐในส่วนของวุฒิสภานะคะขอค่ะออกมาขอให้พรรคการเมืองเนี่ยทบทวนหน่อยในเรื่องของแนวคิดการยุบกอรมน.ชี้ว่าในภัยปัจจุบันเนี่ยมันมีภัยแบบรอบด้านเลยแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบให้คำนึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญโดยทางด้านของพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ค่ะประธานกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาได้ออกมากล่าวในรายการทันข่าววุฒิสภาค่ะถึงกรณีที่มีพรรคการเมืองต้องการให้ยุบกอรมน.ซึ่งคุณบุญสร้างเนี่ยบอกว่าขอให้พิจารณากันอย่างถี่ถ้วนอย่ามองเพียงแค่การหาคะแนนเสียงควรคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักเนื่องจากในปัจจุบันภัยคุกคามมีอยู่รอบด้านจึงต้องการให้ทุกฝ่ายในประเทศมีความสามัคคีร่วมกันแก้ปัญหาไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนสำหรับกอรมน.เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ใหม่มาตั้งแต่สมัยยุคการปราบปรามคอมมิวนิสต์ซึ่งภารกิจของหน่วยงานมีความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายต่อมาเมื่อยุคของคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้ปฏิบัติภารกิจทางด้านการปกป้องและปราบปรามยาเสพติดการจัดระเบียบและเสริมความมั่นคงทางชายแดนจึงมองว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องคำนึงถึงปัจจุบันคือยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับในส่วนของภัยคุกคามต่างๆที่แม้ไม่ได้อยู่ในการทำสงครามสู้รบด้วยกำลังทหารเหมือนในอดีตแต่จะลดทอนกำลังหน่วยงานยุบส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดก็ไม่ใช่ผลดีต่อประเทศชาติทุกอย่างต้องสอดคล้องกับภัยที่เกิดขึ้นดังนั้นความสามารถในการโต้ตอบต่อภัยคุกคามที่หลากหลายรูปแบบจึงเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงกันมากกว่าค่ะนี่ก็คือในส่วนของประธานกรรมาธิการฝ่ายวุฒิสภานะคะเป็นกรรมาธิการในการทหารและความมั่นคงของรัฐหลังจากที่คณะกรรมาธิการของการทหารและความมั่นคงของรัฐเนี่ยในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรออกมาบอกว่าอยากให้มีการทบทวนเรื่องการยุบกอรมน.ก็ทางวุฒิสภาก็เลยบอกว่ามันก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ต้องเข้าใจอย่างนึงดูจากชื่อแล้วก็คงจะทราบท่านพลเอก
บุญสร้างเนียมประดิษฐ์นะฮะก็ชื่อทหารนำยศจะเห็นยศก็รู้แล้วเห็นยศคือพูดผมพูดอย่างเป็นกลางนะฮะไม่ได้เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าผมอ่ะหรือทุกท่านอ่ะดูก็น่าจะรู้แล้วว่าเอ้ยท่านเป็นทหารท่านก็ต้องไม่อยากให้ยุบสิถูกไหมแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเพราะว่าเขาเป็นทหารเขาเลยรู้ว่ากระบวนการทำงานมันคืออะไรแล้วความจำเป็นคืออะไรก็เหมือนที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะออกมาพูดนะคุณสุทินคลังแสงก็ออกมาพูดทุกอย่างอ่ะทรูอ่ะมันขึ้นอยู่กับคนใช้จะใช้อย่างไรอยู่ที่คนใช้ฮะมันไม่ได้อยู่ที่ทรูทุกอย่างตรงนี้มันเป็นแค่เครื่องมือไม่ว่าโครงสร้างของกระทรวงค่ะโครงสร้างของทบวงของกรมตำรวจทหารหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆต้องเข้าใจนะฮะว่ามันต้องเอาสมองเนี่ยลงไปสั่งการคือให้เปรียบอะค่ะคุณผู้ชมในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เหมือนเป็นแขนเป็นขาในการทำแต่ในส่วนของผู้นำเนี่ยจะสั่งอะไรลงไปให้แขนขาทำอะไรเนี่ยคือในส่วนของสมองก็คือผู้นำยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนมีดอะเหมือนมีดนะฮะท่านผู้ชมเหมือนมีดเหมือนมีดเนี่ยไอ้มีดเนี่ยคืออยู่ที่เราอะเราจะใช้มีดเนี่ยทำอะไรถ้าเราคิดดีเอามีดไปถางหญ้าเอามีดไปทำอาหารมีดไปทำอาหารแต่ใช้ประโยชน์ได้ใช่ไปทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ถ้าเอาไปจี้ปล้นเอาไปทำร้ายร่างกายปัญหาอยู่ที่มีดเหรอปัญหาอยู่ที่ปัญหาไม่อยู่ที่มีดคือคุณพูดแบบตรงๆที่ผมจะพูดต่อไปนะฮะนั่นคือถ้าสมมติคุณไม่มีมีดนี้แล้วอ่ะแล้วคุณจะเอาอะไรอ่ะไปถางหญ้าไปทำอาหารถูกไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ได้ผิดที่มีดหรือไม่ได้ผิดที่เครื่องมือแต่มันอยู่ที่บุคคลคนที่ใช้เราใช้เขาให้ถูก มันก็ทำให้สิ่งนั้นมีประสิทธิภาพค่ะโอเคเนาะเข้าใจกันเนาะคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจถ้าเขาไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะนะฮะก็สรุปแล้วก็ในส่วนของทางด้านกรรมประธานกรรมการทหารและความมั่นคงของรัฐนะฮะวุฒิสภาก็เอาง่ายๆขอให้ทบทวนขอให้ทบทวนเพราะขึ้นมาก็ไม่ผ่านหรอกก็เท่านั้นอยู่ดีจะหมางใจกันเปล่าๆด้วยไปดูกันต่อครับก็ในส่วนของกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐนะฮะสภาผู้แทนราษฎรค่ะนะครับก็ออกมาพูดคุยเรื่องอื่นแล้วพูดคุยเรื่องข้ามแล้วกันข้ามสคริปต์นะฮะคุณรังสิมันโรมเอ๊ะคุณโรมออกมาพูดแล้วใช่ไหมเรื่องนี้ไอ้เรื่องสสเนี่ยพูดแล้วค่ะพูดแล้วเนาะก็เอางี้นะกันนะฮะก็เป็นในเรื่องของตั้งคณะอนุกรรมาธิการนะครับแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยผู้หนีภัยสงครามทางการเมืองค่ะยังไงเนี่ยต้องไปดูจะลี้ภัยทำไมต้องมีอะไรนะอ่ะไปดูกันดีกว่าครับนะฮะเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันค่ะโดยทางด้านของคุณรังสิมันโรมค่ะประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐและกิจการชายแดนไทยรวมไปถึงยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะออกมาแถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการว่าคณะกรรมการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงการต่างประเทศและผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหารือถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการตรวจลงตราวีซ่าข้ามแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านกรณีนักท่องเที่ยวที่มีการอยู่อาศัยในประเทศไทยเกินกำหนดระยะอนุญาตหรือว่าโอเวอร์สเตย์และคนไทยที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการกำหนดรายชื่อประเทศผู้ถือหนังสือเดินทางหรือการใช้หนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว
ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตาและให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ไม่เกิน30วันพร้อมกันนี้ค่ะในส่วนของคณะกรรมการได้มีการเตรียมตั้งในส่วนของอนุกรรมการศึกษาแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยและผู้หนีภัยในส่วนของสงครามทางการเมืองและคณะทำงานเพื่อทบทวนในเรื่องของกฎหมายด้านความมั่นคงรวมถึงได้อนุมัติแผนการประชุมหรืองานกิจการในส่วนของด้านความมั่นคงของประเทศไทยร่วมกันกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติณสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเบื้องต้นได้กำหนดไว้ก็คือวันที่13พฤศจิกายนค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของคณะกรรมการยังมีมติตั้งคณะทำงานขึ้นมาดำเนินการตรวจสอบตามที่ได้รับหนังสือร้องเรียนเมื่อวันที่1พฤศจิกายนขอให้มีการตรวจคุณสมบัติของคุณรังสิมันโรมประธานกรรมการกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ารับเงินจากต่างชาติค่ะเพื่อวัตถุประสงค์บางประการโดยมิชอบดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและการสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนต้องถูกตรวจสอบได้คุณรังสิมันโรมจึงไม่ร่วมในคณะทำงานดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระและไม่อยู่ภายใต้ความกดดันในการทำหน้าที่ค่ะก็คือมีการคุยในเรื่องของวีซ่าคนที่มาอยู่ไทยแบบเกินกำหนดแล้วก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาในเรื่องของผู้ลี้ภัยทางการเมืองแต่เข้าใจได้อันนี้เป็นนโยบายที่ทางก้าวไกลให้ความสำคัญแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ช่วงท้ายบอกเลยว่าคุณรังสิมันโรมเนี่ยมีข้อคอรหาอยู่ก็เลยอ่ะไม่ยุ่งกับส่วนนี้ละกันคุณสิมันคุณรังสิมันโรมครับผมว่าใจคุณได้นะใจของคุณโรมเนี่ยได้นะบอกนะฮะแต่ว่า อยากบอกอย่างนึงครับค่ะ เริ่มที่พักก่อนฮะเปิดเผยรายชื่อก่อนฮะว่า10ท่านนั้นน่ะคือใคร อยากรู้มากเลยมันทำให้แบบปลาตายตัวเดียวอ่ะเหม็นมันทั้งบ่ออ่ะตัวเดียวจริงๆไม่ตัวเดียวแล้วสิ3ตัวเขาตัดแล้วไงอ๋อแต่ว่าตัดไอ้ตัวแรกไปแล้วตัวที่2ก็เดี๋ยวคงต้องไปหาที่อยู่ใหม่ตัวที่3ยังอยู่ไงยังอยู่ไม่ไปไหนด้วยก็เปิดนะอยากรู้ครับว่าไอ้10ตัวที่เหลือนั่นของใครบ้างนะจะได้รู้ฮะจะได้รู้จะได้รู้จะให้ประชาชนช่วยประชาชนจะได้รู้ว่าครั้งหน้าเนี่ย1จะได้ให้ลูกหลานมาช่วยงานมั้ย2คนเลือกเข้าสสเป็นในสภาหรือเปล่าและอย่างนึงเขาเตือนกันไปแล้วว่าเลือกน่ะไม่ว่าจะออกมาแนวไหนมันทำว่าคุณจะต้องแบกรับการโดนอันนี้แหละตาหน้าการห้อยชื่อเนี่ยใช่เนี่ยสโลแกนใหม่เนี่ยก้าวกามไปตลอดชีวิตจนกว่าจะยุบก้าวกามแล้วคนไม่ได้จำเป็นสสปูอัดไปได้ตลอดนะเขาจำแค่ว่าก้าวกามจำแค่นี้มันจะเป็นการจำแค่นี้จริงๆและเวลาไปพูดหาเสียงก็พูดแบบข้อเท็จจริงไงมันพูดข้อที่จริงได้คือพูดสิ่งที่ไม่เป็นจริงเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าพูดข้อที่จริงได้แล้วเตรียมไว้เลยในการสอบถามต้องบอกตรงนะคุณจะไปอ้างนู่นอ้างนี่ไม่ได้เลยนะเพราะว่าสิ่งที่มันสำคัญคือมันเป็นแฟกต์มันเป็นความจริงไงเพราะฉะนั้นไม่มีการสาดโคลนไม่มีการอะไรผมแค่ไม่อยากให้มันมีคำพูดเนี้ยออกมานะฮะทุกอย่างมันดีอยู่แล้วล่ะพลาดนิดเดียวอ่ะไปดูกันต่อครับที่กรรมธิการการตำรวจนะฮะสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เอาล่ะติดตามการแก้ปัญหาพนันออนไลน์การค้ามนุษย์นะฮะเป็นอย่างไรไปเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งค่ะโดยทางด้านของคุณชัยชนะเดชเดโชประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรและคณะค่ะพร้อมด้วยคุณทรงศักดิ์มุสิกองในส่วนของสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ได้ไปลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะในการรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ชายแดน
รวมทั้งการลักลอบเข้าออกประเทศตามเส้นทางธรรมชาติบริเวณแนวชายแดนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรแม่สายและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายผู้แทนกอรมน.เชียงรายทหารจากมณฑลทหารบกที่37ทหารกองกำลังผ่าเมืองเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สายและผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ในพื้นที่ประธานกรรมาธิการได้กล่าวค่ะว่าการลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ต้นตอของปัญหาการเปิดเว็บพนันออนไลน์การค้ามนุษย์การค้าอาวุธการค้ายาเสพติดเพื่อรับฟังว่าพื้นที่ที่มีมาตรการในการรองรับอย่างไรซึ่งจากการลงพื้นที่นะคะตรวจสอบว่าปัญหาที่สำคัญนั่นก็คือปัญหาการค้ามนุษย์เนื่องจากมีกระบวนการหลอกให้ชาวไทยเข้าไปที่เมียนมาเพื่อส่งต่อไปยังเมืองที่ห่างไกลค่ะและไม่สามารถติดต่อได้มีค่าใช้จ่ายต่อหัวมากกว่า 30,000 หยวนหรือ 150,000 บาทหากจะช่วยเหลือออกมาต้องไปไถ่ถอนมาจากกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนั้นๆนอกจากนี้ยังพบปัญหาในการทำงานร่วมกันระหว่างทางการไทยและทางการเมียนมาต่างกันโดยสิ้นเชิงประเทศไทยมีกฎหมายในส่วนของรัฐธรรมนูญที่ทุกองค์กรอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันแต่ในส่วนของเมียนมานั้นมีชนกลุ่มน้อยทำให้การประสานงานค่อนข้างลำบากอย่างไรก็ตามทางด้านของกรรมาธิการได้รับทราบถึงปัญหาและจะนำปัญหาเหล่านี้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณในการดำเนินงานของหน่วยราชการปัญหากำลังพลและอุปกรณ์ดำเนินงานยังคงไม่เพียงพอตลอดจนองค์กรที่มีอยู่ในจังหวัดไม่เพียงพอต่อการป้องกันและปราบปรามจึงต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อประสานงานในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปค่ะนี่ก็คือในส่วนของคณะกรรมการตำรวจนะคะเรียกได้ว่าก็ลงพื้นที่กันไปที่จังหวัดเชียงรายเลยเพราะจังหวัดเชียงรายเนี่ยถือว่า มีในส่วนของการค้ามนุษย์การพนันออนไลน์ที่เยอะใช่ไหมกว่าที่อื่นคือมันไม่ใช่แค่ในพื้นที่ไงเพราะติดกับเมียนมาอย่างนี้หรอคือต้องรู้ฝั่งตรงข้ามของเชียงรายอะไรต้องไปดูเรื่องแผนที่กันอีกรอบเอาแล้วกันฮะว่าคือพม่าเนี่ย มันเหมือนสหพันธรัฐในแต่ละเขตของเขาก็จะมีการปกครองด้วยกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคือเขาเหมือนแบ่งเป็นรัฐกันไปของเราเนี่ยลักษณะคือลักษณะเนี่ยของเขาก็อย่างที่บอกนะเป็นสหพันธรัฐแต่ว่าเวลาเอาจริงๆก็คือเขาบอกเมียนมาคือเมียนมาเขาก็มีรัฐบาลหลักของเขาแต่ว่าด้วยเขตปกครองตนเองไงก็จะเป็นอย่างนั้นเพื่อให้ดูว่าทุกคนรู้ว่าประเทศเขาอ่ะมันเป็นประเทศเดียวไม่งั้นมันจะสูญเสียดินแดนเพราะฉะนั้นนะฮะในเรื่องนี้ก็รอดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามนะฮะคือมันไม่ได้อยู่ที่พม่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งคาเมนอันนั้นหนักแสดงว่าไม่เข้าใจถึงปัญหานะเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อประชาธิปัตย์โอ้นี่ถึงสีฟ้าเวลาหิวเอาหน่ะเขาไม่ถนัดในส่วนของทางเหนือการค้ามนุษย์เขาไม่ถนัดในส่วนของภาคเหนือภาคกลางภาคอื่นเขาถนัดภาคใต้เอาจริงๆหรือกี่คนเนี่ยเขาถนัดพื้นที่นั้นไปฮะไปดูการทำงานของทางด้านคุณเศรษฐาท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะขอโทษด้วยครับท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโดนโจมตีอย่างหนักคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยลักษณะของการทำงานเนี่ยก็จะมีรูปลักษณ์ของการทำงานของเขานะเพียงแต่ว่าในเรื่องนี้นะฮะเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าเราอ่ะจะต้องมาคุยกันรายละเอียดนะเพราะว่ารายละเอียดมีเยอะนะฮะค่ะแต่เดี๋ยวต้องพักแล้วใช่เดี๋ยวเราจะไปคุยในส่วนของเบรกที่2กันคุณผู้ชมซึ่งเบรกที่2เนี่ยบอกเลยว่าสนุกหนักเหมือนกันหนักจริง
เปิดที่อย่างที่เราคุยกันไปนะฮะเปิดไปแล้วช่วงที่สองนี่ค่อนข้างจะแรงค่ะ ขอโทษนะฮะ ค่อนข้างจะแรงฮะแต่ในส่วนนี้นะฮะผมสามารถอธิบายแทนรัฐบาลได้ด้วยคือก็เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนค่ะเรื่องนี้ก็สามารถที่จะอธิบายได้แต่อย่างนึงนะฮะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีโดนโจมตีแต่ถามว่าเป็นคำพูดที่พูดแบบรุนแรงไหมผมมองว่าก็รุนแรงนะแต่สิ่งหนึ่งครับการทำงานของคุณเศรษฐาท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันแสดงให้เห็นได้ว่าคำพูดที่เขาพูดออกมาหรือว่าบางสื่อที่พูดออกมาหรือโจมตีออกมาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมแน่นอนฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการโดนโจมตีว่าเป็นหุ่นเชิดค่ะเป็นบอทใช่ไหมเป็นบอทแล้วภาษาไม่รู้เป็นอะไรนะบอทเป็นบอทตายละแชทบอทเหรอ คือเซตคำตอบไว้แล้วอย่างนี้เหรอ มีนัดหมดแล้วมีคนควบคุมระบบอีกทีนึงบอทมีหน้าที่ตอบแต่เรื่องนี้นะฮะเราต้องไปดูกันในรายละเอียดค่ะโดยทางด้านของคุณเศรษฐาทวีสินนะคะได้ออกมาชี้แจงค่ะกรณีที่สื่อบางสำนักเนี่ยไปโจมตีคุณเศรษฐาคุณผู้ชมบอกว่าคุณเศรษฐาเป็นหุ่นเชิดของพรรคเพื่อไทยหรือเป็นหุ่นเชิดของตระกูลชินวัตรหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ตามคุณเศรษฐาจึงออกมาชี้แจงดังนี้ค่ะ 1. พรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายยุบกอรมน.ในการหาเสียงไม่เคยอยู่ในนโยบายที่คุณเศรษฐาแถลงต่อรัฐสภา 2. พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยมีความประสงค์และความปรารถนาที่จะทำให้กองทัพทันสมัยสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นในส่วนของกอรมน.นั้นเราตระหนักดีว่าบทบาทการปราบปรามศัตรูของรัฐในยุคสงครามเย็นได้จบลงแล้วและในยุคของรัฐบาลพลเรือนผมจะเป็นนายกที่จะทำให้กอรมน.มีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางประชาธิปไตยปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและในยามวิกฤตก็พร้อมช่วยเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชนด้วย 3. พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลนี้เชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลางความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาเกือบ20ปีเรายืนยันเราไม่เลือกหนทางที่หักโค่นทำลายกันและกันและเลือกวิธีประสานแนวคิดวิธีการทำงานให้เป็นคุณต่อประชาชนเราตระหนักดีว่าความต่อเนื่องทางการเมืองในระบบเลือกตั้งคือหัวใจของประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและสันติที่สุด 4. ตนเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยการหาเสียงและขอฉันทามติจากเสียงประชาชนและรัฐสภาไม่ใช่หุ่นเชิดของใครโปรดอย่าดูหมิ่นประชาชนข้อที่4จุกๆไปเลยบัดฮุกอยู่ข้อที่4เอาละนะผมตอบเลยแต่ชอบข้อที่3ค่ะผมชอบทุกข้อเอาแล้วนะฮะคือก็ท่านตอบแบบรวมๆเลยแหละคือทั้งอาทิตย์เนี่ยหนึ่งเมารวมเลยอาทิตย์นี้สิ่งที่สำคัญน่ะค่ะก็มีเรื่องการยุบกอรมน.นะเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของทหารเพราะว่าล่าสุดนี้ก็มีการออกมาพูดในด้านของการรับสมัครทหารการเกณฑ์ทหารปริมาณกำลังพลกำลังในพลถูกไหมฮะเปิดเป็นระบบสมัครใจแล้วก็เรื่องของการทำงานของพรรคเพื่อไทย อันนี้ต้องบอกว่าในมุมมองของพรรคเพื่อไทยนะจริงๆมันก็มีอยู่ข้อนึงแต่เพราะเอิญมันหัวข้อนั้นไม่ใช่หัวข้อของพรรคเพื่อไทยก็ไม่จะเป็นต้องไปยุ่งนั่นก็คือเรื่องของกอรมน.ก็ไม่ใช่กอรมน.อันนี้กอรมน.ตอบแล้วอ๋อตอบแล้วเรื่องของก้าวกามนะเพราะไม่เกี่ยวท่านนายกก็ไม่ต้องไปยุ่งทุกคนพักกันคืออาทิตย์นี้มันมีประมาณ 3-4 เรื่องนี้แหละที่น่าสนใจนะฮะซึ่งเรื่องที่จะต้องไปคุยกันต่อในอาทิตย์หน้าเนี่ยก็คือน่าจะยังอยู่ที่ก้าวไกลก็อรมน.น่าจะจบแล้วล่ะอาทิตย์หน้า
คือทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก็ต้องบอกเขาว่าสิ่งที่ท่านนายกออกมาพูดนะฮะคือกอรมน.อย่างแรกไม่มีนโยบายไม่มีนโยบายไม่เคยแถลงต่อรัฐสภาด้วยเรื่องนี้นั่นคือเรื่องที่หนึ่งนะฮะเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนากองทัพเอาง่ายๆลดขนาดกองทัพอ่ะลดขนาดในพลลดปรับเขาเรียกให้ภาษาให้มันดูดีคือปรับโครงสร้างของกองทัพนะฮะเรื่องของทหารเกณฑ์เรื่องของที่ทางด้านท่านรัฐมนตรีกระทรวงตอนนี้กำลังทำอยู่นะฮะตอนนี้ก็กำลังทำอยู่แล้วก็ทำอยู่เรื่อยๆนะครับทำต่อเนื่องด้วย อีกเรื่องนึงนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอด20ปีต้องบอกครับว่าเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปหักด้ามพาด้วยเข่าทีเดียวเลยก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าถ้าจะใช้ความรุนแรงนะครับผมก็เชื่อว่าความรุนแรงมันก็จะต้องตอบโต้กลับมารุนแรงก็อาจจะรุนแรงกว่าซึ่งเราก็เห็นคำว่ารุนแรงกว่ามาหลายรอบแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นทุกย่างก้าวที่พรรคเพื่อไทยกำลังเดินณตอนนี้นะฮะเดินอย่างระมัดระวังนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มก้าวที่ดีถ้าเรามองจริงๆแต่ว่าไม่รู้จะล้มหรือเปล่านะเพราะว่าไม่รู้จะบอกว่าไงเหมือนกันเอานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับก็มีไม่หยุดอ่ะมีไม่หยุดอันนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นประเด็นได้ด้วยไม่น่าเชื่อนะฮะไม่น่าเชื่อจริงค่ะโดยได้มีผู้สื่อข่าวนะคะรายงานความคืบหน้าออกมาค่ะหลังจากที่คุณเศรษฐาทวีสินออกมายืนยันนะคะว่าตนเนี่ยไม่ใช่หุ่นเชิดของพรรคเพื่อไทยและตระกูลชินวัตรแต่เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยมาหาเสียงและขอฉันทามติจากประชาชนและรัฐสภาไม่ใช่หุ่นเชิดของใครโปรดอย่าดูหมิ่นประชาชนพออันเนี้ยมันออกมาคุณผู้ชมมีคนใช้ Twitter หรือว่า X เนี่ยรายหนึ่งเมนชั่นไปถึงนายกเมนชั่นก็เหมือนการแท็กใน Facebook แหละคุณผู้ชมในประเด็นดังกล่าวแล้วแนบภาพคุณเศรษฐายกมือไหว้พลเอกประยุทธ์เมื่อตอนที่ไปพบกันที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับเขียนข้อความว่าฮ่าฮ่าฮ่าพับเพชรของพีเพิลว่าสั้นทำให้คุณเศรษฐาออกมาโค้ดตอบว่าการไหว้เป็นประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานที่ผู้อ่อนวัยกว่าต้องแสดงออกต่อผู้อาวุโสคุณแม่ของตนก็ตอกย้ำมาตลอดผมไปไหนไม่ว่ากับใครก็ไหว้ตลอดพับเพชรของ People ว่าสั้นพับเพชรคืออะไรพับเพชรของ People นี่ยังเข้าใจคนพับเพชรกำลังสงสัยเขาว่าพับเพชรคืออะไรกำลังคิดเป็นคำภาษาอังกฤษอยู่คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมเข้าใจเหมือนกันแต่กำลังคิดมันสะกดยังไงเนี่ยพับเพชรพับเพชรแปลว่าอะไรคุณนั่นมันน่าจะมาจากคำว่าอะไรเป็นคำภาษาอังกฤษพูดสำเนียงอีสานหมอประชาชนว่าสั้นไอ people ว่าสั้นเข้าใจพับเพชรคืออะไรก็ไม่ต้องไปคิดมากหรอกครับเอาเป็นว่านะตอนนี้นะฮะเป็นคำพูดที่เอาผมว่ามันพูดคำพูดน่ารักอ่ะนะฮะพับเพชรของ people ว่าสั้นเอาเป็นว่าไม่มีอะไรอ่ะสรุปแล้วไม่ใช่คุณเชิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องนี้นะฮะก็เป็นเด็กเคารพผู้ใหญ่เจอก็ไหว้ก็ไม่แปลกอะไรก็เป็นธรรมดาก็ไม่ได้ก็ไหว้ต่อกันนะฮะก็ว่ากันไปคนทำงานร่วมกันเนาะเราไปดูที่เราพูดกันต่อนะครับสรุปยอดรวมนะฮะตอนนี้ถูกจับแล้ว
23คนนะครับก็ในส่วนของทางด้านกระทรวงการต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมออกมาสรุปสถานการณ์ผลกระทบต่อคนไทยจากสถานการณ์อิสราเอลกาซาเมื่อวันที่2พฤศจิกายนนะคะล่าสุดเลยมีคนไทยในอิสราเอลค่ะถูกสังคมเป็นตัวประกันเพิ่มขึ้นอีก1คนรวมตอนนี้เป็น23คนและมีผู้เสียชีวิต32รายคงเดิมบาดเจ็บ19รายคงเดิมและยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล4คนสำหรับเที่ยวบินอพยพเที่ยวต่อไปค่ะคาดว่าจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมาถึงแล้วตอน4นาฬิกาจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดนะคะมี91คนเป็นรายงานความล่าสุดก็คือวันนี้มาแล้วเพิ่มเติมถึงไทย91คนเมื่อตอนตี4แต่เมื่อวานเนี่ยมีคนถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่ม1คนผู้เสียชีวิตยัง32คนเหมือนเดิมบาดเจ็บยัง19คนเหมือนเดิมอยู่ในโรงพยาบาล4คนก็ต้องรอดูนะคะว่าหลังจากที่ไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลเองหรือว่าทางทีมคณะของคุณวันนอที่เข้าไปพูดคุยเจรจาในเรื่องของการที่ขอให้ปล่อยตัวประกันแล้วก็นำพาคนไทยกลับบ้านจะเป็นอย่างไรต่อจะได้รับผลตอบรับที่ดีอย่างที่ผู้นำประเทศหลายๆประเทศออกมาให้คำมั่นสัญญาหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดูคืออยากบอกว่าคำกล่าวอ้างที่เขาคุยกับเราบางครั้งนะฮะคือเราไปขอความช่วยเหลือเขาอะแต่คือเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเขาอะมันเขาก็รับปากอะด้วยทางการทูตเขาก็รับปากแต่ว่าสิ่งสำคัญตอนนี้ก็มีคำกล่าวอ้างออกมาจากทางปาเลสไตน์ว่าไม่มีความปลอดภัยไม่มีคำไม่เอาง่ายๆอะเอาเขาเก็บตัวประกันไว้เป็นโลกมนุษย์ลักษณะแบบนั้นอะคือเอาล่ะไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรนะฮะสิ่งนี้เราจะเห็นกันเองฮะว่าเราควรจะช่วยเหลือเพื่อนแบบนี้ไหมในอนาคตนะพิจารณากันเองก็รวมทั้งหมดตอนนี้คือรวม23คนนะครับใช่ค่ะแล้วก็คุยไปคุยมาเพิ่ม1คนมีแล้วเหรอนี่ไงหมายถึงว่าหลังจากที่ไปเจรจาตอนแรกมี22คนกลับมาเป็น23ซะงั้นเลยก็ไม่รู้นะฮะเอาไปมีอีกเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศเคยรายงานกันไปแล้วคุณผู้ชมเรื่องนี้ผมเป็นเรื่องที่คุยกันน่าสนุกนะฮะในส่วนเรื่องของเกาหลีใต้ค่ะนะครับหลังจากที่ผีน้อยไปกันเยอะมากนั่นน่ะสิจนตม.เกาหลีเนี่ยไม่รู้ละใครเป็นใครไม่ให้เข้าแม่งอย่างเดียวเลยจบระแวงไปหมดละระแวงไปหมดละคัดไม่ถูกแล้วไงเนียนคือ100คนเจอสัก99คนอ่ะแยกไม่ออกแล้วแยกไม่ออกแล้วนะฮะตอนนี้ก็เอาล่ะไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรค่ะโดยทางด้านของการกระทรวงต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมออกมาชี้แจงถึงกรณีที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ปฏิเสธการเข้าเมืองและส่งคนไทยกลับประเทศเป็นจำนวนมากจนเกิดกระแสค่ะแฮชแท็กแบนเที่ยวเกาหลีในวงกว้างกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้รับทราบถึงปัญหาแล้วและได้มีการหารือรวมถึงแสดงความกังวลกับฝ่ายเกาหลีใต้เป็นระยะให้ใช้ในความละเอียดในการคัดกรองและปฏิบัติต่อคนไทยด้วยมารยาทที่ดีเพื่อให้ได้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวในเกาหลีใต้โดยบริสุทธิ์ใจจากกลุ่มที่ปกปิดเจตนาในการเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายนอกจากนี้ค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะมีกำหนดจะพบหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ตามกรอบการประชุมประจำปีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้ค่ะที่กรุงเทพนะคะซึ่งฝ่ายไทยนะคะจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาหารือกับฝ่ายเกาหลีใต้ในการหาแนวทางปรับปรุงที่เหมาะสมในการคัดกรองนักท่องเที่ยวรวมทั้งจะมีความร่วมมือกับรัฐบาลเกาหลีใต้จัดโครงการและระบบรองรับแรงงานไทยไปทำงานในเกาหลีใต้อย่างถูกต้องให้มากขึ้นด้วยค่ะก็คือวันนี้เขามาคุยกันแล้วตามประจำปีเขาต้องมาคุยกันอยู่แล้วในส่วนของการต่างประเทศ
รอบนี้มาคุยกันที่กรุงเทพก็จะมีการหารือกันแล้วก็จะมีการพูดถึงเรื่องแรงงานไปทำแบบถูกกฎหมายด้วยคิดว่าจะช่วยในเรื่องของผีน้อยได้เยอะไหมคะก็ต้องรอดูนะพูดแบบตรงๆได้ไหมได้ค่ะไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยนะอันนี้คือเอางี้ก็แล้วกันครับสังคมและการไปทำงานของคนไทยมีสองแบบแบบหนึ่งก็แบบถูกกฎหมายแบบที่สองก็แบบผิดกฎหมายแบบถูกกฎหมายส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของไปใช้ทักษะเกษตรไปใช้แรงงานไปใช้แรงงานนะฮะส่วนแบบผิดกฎหมายที่ไปเป็นผีน้อยเยอะที่สุดนั่นคือไปขายตัวนะก็เอาง่ายๆฮะเอาง่ายๆเลยคนไทยผู้หญิงไทยที่อยู่ที่เกาหลีใต้เกือบ 80% น่ะขายตัวทั้งนั้นพูดก็แบบขายตัวขายตัวจริงๆไม่ต้องอ้างนะฮะไม่ขยันจะมาฟ้องก็เดี๋ยวอย่าให้ผมต้องแฉในกรุ๊ปที่หาคนส่งไปเยอะบานเลยเนี่ยมีฮะตะวอนฮะย่านอิทาวอนนะฮะก็ต้องการผู้หญิงไทยนะครับไม่จำนวนไม่จำกัดนะฮะประมาณรอบละ50คนไปลงร้านฮะเงินเดือนก็ไม่เยอะฮะก็การันตีแสนหนึ่งต่อเดือนถามหน่อยเถอะมันจะไม่ไปกันเหรออยู่เมืองไทยก็ขึ้นอ่างเนี่ยมี 90,000 แสนหนึ่งแสนสองแต่ไปเกาหลีเนี่ยคือโอปป้าเขาเป็นประเภทแตกไวอ่ะหัวแตกไวอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ทันลงสนามก็ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยตายตั้งอย่างไม่ถอดกางเกงอย่างเงี้ยมันก็สบายไงก็ทำงานง่ายนะฮะทีนี้เราก็ต้องบอกกันตรงๆว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่วันไหวคือจะวันไหวไหมวาวุ่นดีไหมวาวุ่นวาวุ่นวาวุ่นนะถ้าเป็นผมอ่อนไหวค่ะคือผมก็ไม่ได้อยากไปดูถูกแรงงานสาวไทยนะแต่สาวไทยเป็นอะไรที่เก่งที่สุดในโลกอะผมมองกันนะค่ะคือไม่มีสาวไหนที่ผมไปแล้วประเทศไหนไม่มีคนไทย อยู่ในร้านเลยมีทุกร้านนะคนไทยมีคนไทยทุกร้านจริงๆเราทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมอย่าเลยไม่งั้นมันจะกลายเป็นค้ามนุษย์อ๋อค่ะคือณทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับต้องยอมรับอะว่าเวลาสาวๆเขาไปอ่ะมันเวลาคุณขึ้นเครื่องอ่ะคุณแบ่งได้เลยอ่ะคุณตีตาได้เลยอ่ะตราหน้าได้เลยว่าคนนี้ขายคนนี้ไม่ขายคนนี้ขายคนนี้ไม่ขายส่วนใหญ่ขึ้นเครื่องไปปั๊บนะฮะ 50% น่ะขายมันเลยทำให้เรดาร์การจับผีน้อยอ่ะปันปันปุ่นคือบางคนนะแต่งตัวสวยเลยคือฉันจะแบบต้องทำคอนเทนต์ไงพอเขาเห็นเสร็จไอ้นี่มันขายแน่นอน 100% แล้วเขาไม่ได้สนใจนะคุณจะเป็นดาราไม่ดาราคุณไม่ใช่ดาราเกาหลีใต้อ่ะคุณเป็นดาราไทยก็ดาราไทยสินักร้องไทยก็นักร้องไทยสินี่เกาหลีใต้ฮะเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นคนละแบบกันนะเข้าใจไหมเข้าใจผมไม่รู้ว่าเข้าใจกันหรือเปล่านะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาส่งกลับมาก็มันก็เป็นเรื่องนี้จริงๆนะฮะคือคุณไปทำงานตามปกติคุณไปถึงปั๊บคุณยื่นวีซ่าเวลาเขาไปกันนะขอโทษนะค่ะเวลารายงานเขาไปกันนะเขาไม่ได้ไปคนเดียวนะเขาไปเป็นคณะนั่นคือสมมติว่าไปทำงานการเกษตรที่เกาหลีใต้เขาไปกันทีอ่ะ100คน50คนไปคือทั้งลำเนี่ยเขาจะนัดกันทีเดียวเหมาทีเดียวเลยพอลงไปปั๊บเขาก็จะรู้ละตม.จะรู้ละอ๋อทำวีซ่ามาแล้วเขาจะลิสต์รายชื่อเลยตุ๊บปั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 ๊บจนจบแต่ชนิดที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยเขาต้องเมคเซนแล้วเขาต้องฟังภาษาไทยออกเพราะว่าทุกคนนะเวลาลงไปอ่ะเดี๋ยวก็พูดกันเองฮะฉันจะไปร้านนั้นนะเขาจะไปร้านนี้ไปอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันจะไปขายตรงนี้นะฉันจะไปมันพูดเองฮะแต่ถามว่าตม.เขาฟังไทยรู้เรื่องไหมตอนนี้ภาษาไทยเป็นภาษาที่3ที่เขาต้องฝึกอ่ะ
เขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะตอนนี้เออก็คุณจริงๆอ่ะคุณก็ลองถามว่านะก็คุณฟังภาษาไทยรู้เรื่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นฉันคงไม่ต้องใช้ภาษาไทยเพราะฉะนั้นฉันไม่ต้องใช้ภาษาเกาหลีในเมืองเกาหลีแน่นอนถูกไหมตายแล้วแต่ต้องยอมรับจริงๆคุณผู้ชมว่าภาพลักษณ์ของประเทศเราเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องนี้คือผมก็ไม่ยอมรับอ่ะผมไม่ยอมรับอ่ะโอ้ยปรากฏในหนังฮอลลีวูดตั้งกี่เรื่องต่อให้สีข้างผมเลือดออกผมก็ยังแถล่าสุดผมต้องแถครับหนังฮอลลีวูดคุณผู้ชมเรารักก้าวกามฮะเดี๋ยวๆๆๆแค่ชื่อก็บ่งบอกแล้วในหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องจริงๆคุณผู้ชมที่พูดว่าภาพลักษณ์ประเทศไทยดีมันก็มีแต่อย่างที่เห็นนะว่าหลายๆคนที่มาเมืองไทยก็เราก็ต้องยอมรับน่ะต้องยอมรับบินตรงลงพัทยาพัทยาเป็นหลักมีสนามบินยังคะพัทยาพัทยาเหรออ๋อสัตหีบไงเที่ยวบินตรงก็มีแล้วนะขนาดไม่ใช่นะอย่างรัสเซียสุวรรณภูมิพอก็จะได้ที่กรุงเทพรัสเซียลงสัตหีบคุณผู้ชมมันต้องยอมรับจริงๆต้องยอมรับต้องยอมรับเอาละฮะก็ว่ากันต่อไปนะครับเรื่องนี้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่หลายคนรอฟังอยู่หรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเองก็รอฟังจริงๆก็มีอยู่อีกเรื่องนึงที่ผมก็ติดตามอยู่นะคือเรื่องเดือนนี้จะมีการพิจารณา112เยอะมากแต่ทีนี้เรื่องนั้นก็คือเป็นเรื่องของทางศาลท่านว่ากันไปแต่ทีนี้เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้เดือนนี้ต้องบอกเดือนนี้ดิเดือนนี้ค่ะเดือนนี้ขอโทษนะฮะวันที่15นี้นะครับเวลา 9:30 นเนี่ยจะมีการพิจารณาะนะฮะในส่วนของการถือหุ้น ITV ของคุณพิธานะฮะค่ะก็ต้องมีการติดตามไหมต้องไปดูจริงๆมันมีรายละเอียดว่ายังไงบ้างล่ะในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญค่ะคุณผู้ชมออกมาเผยแพร่ผลการประชุมเพื่อพิจารณากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผู้ร้องส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.ในฐานะผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ITV จำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจึงเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของส.ส.ของคุณพิธาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6และประกอบกับมาตรา98วงเล็บ3ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ตำแหน่งส.ส.ของผู้ถูกร้องว่างลงนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังตามรัฐธรรมนูญมาตรา105วรรค1วงเล็บ2โดยมีผลการพิจารณาว่าคดีนี้ค่ะศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งรับคำร้องเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาให้ผู้ถูกร้องยื่นขยายเวลาในการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาจำนวน2ครั้งเป็นครั้งละ30วันซึ่งในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญค่ะอนุญาตตามคำขอผู้ถูกร้องจึงยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาศาลรัฐธรรมนูญดำเนินกระบวนการพิจารณามาแล้วทั้งหมด11ครั้งเรียกให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งเอกสารหลักฐานจำนวน12รายศาลจะนำไปอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยค่ะและเพื่อประโยชน์ของการพิจารณานะคะให้รอคำชี้แจงและพยานหลักฐานจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งศาลได้เรียกแล้วก่อนหน้านี้และเรียกให้บุคคลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งคำชี้แจงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยโดยได้มีการนัดพิจารณาคดีค่ะในวันพุธที่15พฤศจิกายนนี้เวลา 9:00 นค่ะคุณผู้ชมเราก็น่าจะได้เห็นในส่วนของผลการพิจารณาภายในวันนั้นเลยไหมคะหรือก็อาจจะขยับไปอีกก็ได้เพราะว่ารีบเราจะรีบทำไมลุ้นผมไม่ลุ้นไม่อยากให้ลุ้นไม่เอานะครับขอความกรุณานะฮะ คุณพิธาเป็นแค่เหยื่อ ลุ้นไอ้คุณพิธา ไม่ได้ผิด
เรื่องนี้ใช่สมบัติมีเยอะเห็นไหมคำตอบเดียวเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคนะฮะก็ไม่คิดว่ามันจะมีเขาเรียกว่าหลุดรอดไว้เหลือไว้คือก็เคยส่งให้กับปปช.ไปแล้วเห็นว่ารอบที่แล้วก็ไม่มีมีปัญหาอะไรแล้วอยู่มาโผล่ในรอบนี้แล้วมีผลเนี่ยมันก็เลยแปลกแปลกเป็นครั้งที่เป็นแคนดิเดตพอดีก็เป็นผู้จัดการมรดกนะถึงแม้ว่าจะเลยมาแล้ว10ปีก็ตามแต่ว่ามันก็ยังไม่จบง่ายๆไงล่าสุดก็โอนให้คนอื่นไปแล้วแต่เขาพิจารณามาหลายเดือนแล้วนะนึกว่าจะได้ฟังคำวินิจฉัยกลางเดือนนี้ซะอีกคือเอกสารน่าจะมีเยอะที่สำคัญในการเชื่อมโยงแต่ละเอกสารน่ะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นน่ะผมว่าศาลท่านก็ต้องใช้ความละเอียดเพราะว่าคดีแบบนี้นะฮะมันมีทั้งผลดีและผลเสียและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพูดตรงๆว่าต้องดูเรื่องของเจตนาด้วยว่าเจตนาปกปิดจริงหรือเปล่าหรือว่าเจตนาเป็นอย่างไรเพราะว่าอาจจะเป็นความเขาเรียกว่าอะไรเลิศความเลิศคือครั้งก่อนๆมันคือเขาก็แจ้งไว้แล้วไงว่ามีทีแต่ว่ามันไม่โดนอะไรอ่ะแต่ปรากฏว่าพอณปัจจุบันเป็นแคนดิเดตปั๊บมันเกิดมีไงเพราะฉะนั้นน่ะตรงนี้ผมเชื่อครับว่าศาลท่านก็ต้องมาพิจารณาเรื่องของเจตนาด้วยว่ามันผิดพลาดโดยสุจริตหรือตั้งใจจะปกปิดเป็นคนละแบบกันนะผมก็เชื่อครับว่าน่าจะเลื่อนนะค่ะไม่น่าจะนัดคือนัดพิจารณานัดนะฮะแต่ว่าอาจจะมีการเลื่อนต่อค่ะอีกสักนัดนึงอะไรประมาณนั้นเอาล่ะหมดแล้วครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราสองคนต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ